อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับระบบเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังนั้นเป็นหนึ่งในระบบอาวุธอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับกองกำลังทหารราบของแต่ละประเทศซึ่งอาวุธชนิดดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการต่อตีเป้าไม้ที่มีความแข็งแกร่งทนทานบ่เฉพาะแต่รถถังยันเกาะเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเป้าไม้ที่เป็นบังเกอร์และก่อบรรดาตึกอาคารซึ่งสามารถตกเป็นเป้าจากระบบอาวุธชนิดดังกล่าวและการพัฒนาในปัจจุบันทรงผลิตหายระบบอาวุธจรวดต่อสู่รถถังหลากหลายชนิดมีความแม่นยำสูงขึ้นยิ่งได้ไกลและก็มีอำนาจการทำลายหลักที่สูงยิ่งขึ้นโดยในคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมความหูจักกันกับบรรดาระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังแบบต่างๆที่มีการใส่งานอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนว่าแต่ละประเทศมีการนำใส่ระบบแอนตี้แทงค์ในรุ่นใดแน่และแต่ละรุ่นจะมีประสิทธิภาพมีความทันสมัยอยู่ในระดับใดเข้ามาติดตามกันต่อไปนี่ก็เริ่มจากประเทศที่1ระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังของกองทัพกัมพูชาโดยเฉพาะแม้ระบบแบบ PF-89 ระบบ PF-89 เป็นระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังแบบประทับบาร์ที่ออกแบบสำหรับการทำงานที่อาศัยการเร่งผ่านทางรับสายตาคล้ายๆกันกับระบบ AT4 ของสวีเดนหรือว่าระบบเครื่องยิงจรวดที่บอนัมวิธีที่ได้รับการออกแบบพัฒนาโดยบริษัทโรยเกิลของจีนในช่วงปี1993ซึ่งถูกจัดอยู่ในประเภทของระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังแบบใส่ข้างเดียวโดยมันมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดอยู่ที่400เมตรโดยมีน้ำหนักของตัวจรวดและก็หัวหบอยู่ที่ประมาณ 3.7 กิโลกรัมเพียงพอในการยะโจมตีทำลายรถถังได้ทุกๆแบบประเทศที่2บรูไนในปัจจุบันระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังที่ดีที่สุดและก็ทันสมัยที่สุดครองบรูไนแม้จะเป็นในรุ่นของ C90-CR ที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาโดยทางด้านสเปนในช่วงปี1990เซิงกอจัดอยู่ในประเภทของระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังที่อาศัยการเล็งผ่านทางรับสายตาแบบประทับบาร์แบบเดียวกันกับระบบ AT4 ของสวีเดนระบบดังกล่าวมีน้ำหนักรวมๆอยู่ที่ประมาณ 5.3 กิโลกรัมด้วยใส่หัวหบแบบระเบิดแห้งสูงเจาะเกาะและมีพิสัยในการยิงโจมตีไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ700เมตรประเทศที่3สปป.ลาวในปัจจุบันระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังรุ่นที่ดีและก็มีการใส่งานอย่างแพร่หลายที่สุดของกองทัพลาวแม้จะเป็นในรุ่นของ RPG โดยเฉพาะแม้นแบบ RPG-7 ระบบดังกล่าวเป็นหนึ่งในระบบที่ได้รับการออกแบบพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี1961ในยุคอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งในปัจจุบันจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายที่สุดในโลกหลายกว่า9ล้านเครื่องยิงซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการผลิตต่อเนื่องเนื่องจากว่าระบบดังกล่าวมีราคาต้นทุนการผลิตที่ถูกอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ชุดเท่านั้นโดยมันมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ700เมตรซึ่งเป็นระยะการยิงที่มีประสิทธิภาพและสิ่งที่สำคัญก็คืออาวุธชนิดดังกล่าวมีขีดความสามารถสูงในการยุดยั้งรถถังทุกๆชนิดอยู่ทั้งโลกประเทศที่4เวียดนามในปัจจุบันระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังรุ่นที่ดีและก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดของกองทัพเวียดนามแม้จะเป็นในรุ่นของ9M113 Crankcruise หรือว่าจรวดต่อสู่รถถังในตระกูล Fagot ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในระบบจรวดต่อสู่รถถังที่เป็นต้นแบบของจรวด Kronet รุ่นใหม่ของรัสเซียโดยจรวดในรุ่นดังกล่าวเริ่มพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี1970โดยอดีตสหภาพโซเวียตจุดเด่นของมันก็คือเป็นระบบที่ออกแบบสำหรับการนำวิถีโดยระบบแบบเส้นลวด
เห็ดไห่มันมีระยะทางการยิงชีวาไกลโดยมันมีน้ำหนักรวมๆอยู่ที่ประมาณ14กิโลกรัมระยะการยิงหวังผลสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรซึ่งจัดว่าเป็นระยะทางการยิงชีวาไกลและถึงแม้ว่าในปัจจุบันระบบดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานหลาย10ปีแต่กองทัพของหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศผู้ผลิตอย่างเซลาเซเองก็ยังมีการประจำการประเทศที่5เมียนมาหรือว่าพม่าซึ่งปัจจุบันระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู้รบทั้งรุ่นที่ดีที่สุดของกองทัพเมียนมาหรือว่าพม่าแม้จะเป็นในรุ่นของสตันนาซึ่งออกแบบโดยทหารยูเครนและก็เป็นหนึ่งในระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู้รบทั้งที่มีบทบาทสำคัญและก็ได้พิสูจน์เห็นถึงประสิทธิภาพในการยุดยั้งรถถังและก็เป้าหมายต่างๆอยู่ในสงครามในอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันออกแบบขึ้นมาในช่วงปี2011โดยวิศวกรของยูเครนและก็มีการผลิตออกมาขายให้กับหลายๆประเทศอยู่ทั้งโลกโดยมันมีระยะทางการยิงหวังผลไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรเป็นระบบที่นำวิธีโดยระบบแบบเลเซอร์ติดตามเป้าหมายโดยคลื่นความร้อนมีระบบการบันทึกข้อมูลในการโจมตีและก็ประเมินความเสียหายของเป้าหมายซึ่งระบบดังกล่าวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการทำลายรถถังจากค่ายของรัสเซียทุกๆชนิดประเทศที่6ฟิลิปปินส์ปัจจุบันนี้ระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังของฟิลิปปินส์รุ่นที่มีความทันสมัยสูงที่สุดแม้จะเป็นแบบ Spider แบบ ER ซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพและก็มีระยะการยิงที่ว่าไกลซึ่งในรุ่น ER มีระยะการปล่อยสูงถึงระดับ8กิโลเมตรเป็นระบบที่ติดตามเป้าหมายโดยคลื่นความร้อนแบบอินฟราเรดและก็ระบบการฉีดเป้าจากเลเซอร์ซึ่งให้ความแม่นยำสูงและก็มีระบบการทำงานแบบคูซึ่งมีขีดความสามารถในการยุดยั้งรถถังได้ทุกๆชนิดโดยระบบดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในจรวดแอนตี้แทงค์ที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาโดยอิสราเอลนับตั้งแต่ช่วงปี1997เป็นต้นมาและก็มีการผลิตแบ่งออกเป็นหลายซีรีส์แตกต่างกันนับตั้งแต่แบบ Spider MR Spider ER และก็อีกหลายรุ่นที่ปล่อยจากอากาศยาน6โดยระบบจรวดในตระกูลของ Spider จะมีราคาแพงนับตั้งแต่ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงรับ 200,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นกับเวอร์ชั่นประเทศที่7สิงคโปร์ระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู้รบทางรุ่นที่ดีและทันสมัยที่สุดของกองทัพสิงคโปร์ปัจจุบันก็จะเป็นแบบ Spider แต่ว่าจะเป็นในรุ่น Spider LR สำหรับระบบ Spider LR ก็จะมีระยะการยิงที่สั้นกว่าระบบ Spider แบบ ER ซึ่ง Spider LR ของสิงคโปร์จะมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นแต่ก่อนยังเป็นระบบที่ติดตามเป้าหมายโดยคลื่นความร้อนแบบอินฟราเรดซึ่งให้ประสิทธิภาพในด้านของความแม่นยำและก็มีอำนาจการทำลายล้างสูงในการยุดยั้งรถถังทุกๆแบบประเทศที่8มาเลเซียสำหรับระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพมาเลเซียในปัจจุบันแม้จะเป็นแบบ 9K155มีติส M ซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู้รบทั้งที่ออกแบบและก็พัฒนาโดยทหารรัสเซียโดยระบบดังกล่าวเริ่มทำการพัฒนาขึ้นมานับตั้งแต่ช่วงปี1992เป็นต้นมาซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบสำหรับการติดตามเป้าหมายเป็นการนำทางโดยระบบเส้นลวดซึ่งมีระยะการยิงหวังผลไกลนับตั้งแต่1กิโลเมตรไปจนถึงระดับ2กิโลเมตรและหัวหบก็จะเป็นแบบเจาะเกาะระเบิดแห่งสูงซึ่งมีขีดความสามารถในการยุดยั้งรถถังทุกๆชนิดประเทศที่9อินโดนีเซียสำหรับระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพอินโดนีเซียแม้จะเป็นในรุ่นของ FGM 148 Javelinสำหรับระบบเจเวอรินเป็นระบบที่ได้รับการออกแบบโดยทหารสหรัฐนับตั้งแต่ช่วงปี1996เป็นต้นมาระบบดังกล่าวเป็นหนึ่งในระบบที่มีความทันสมัยที่สุดของสหรัฐที่นำใส่เทคโนโลยีขั้นสูงแบบ Fire and Forget หรือการยิงครั้งเดียว
แบบลืมซึ่งติดตามเป้าหมายโดยคลื่นความร้อนแบบอินฟราเรดและมีระยะการยิงหวังผลไกลนับตั้งแต่3ไปจนถึงรับ4กิโลเมตรระบบดังกล่าวได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของมันอยู่ในสงครามตะวันออกกลางและผลเด่นที่สุดก็คือสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนในการยุดยั้งรถถังในข่ายโซเวียตทุกๆชนิดประเทศที่10ไทยในปัจจุบันระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังรุ่นที่ดีและก็มีความทันสมัยของกองทัพไทยที่มีการประจำการอยู่แมนเชสเตอร์ในรุ่นของสไปค์แต่ว่าเป็นรุ่นสไปค์แบบ MR ที่ออกแบบโดยทางด้านอิสราเอลสำหรับระบบสไปค์ของกองทัพไทยแมนจะมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 3.5 กิโลเมตรเป็นระบบการติดตามเป้าหมายโดยคลื่นความร้อนแบบอินฟราเรดซึ่งมีความแม่นยำสูงและก็มีการทำงานโดยโฮฮบแบบคูมีอำนาจการยุดยั้งรถถังทุกๆชนิดแต่ถึงอย่างก็ตามในปัจจุบันกองทัพของไทยมีการเสริมขีดความสามารถโดยการสั่งซื้อระบบแบบเจวาลินของสหรัฐเข้ามาประจำการเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร